ตัว D นะครับเสียงยาวนะครับก็คือ D นั่นแหละนะครับ D ถ้าเปิดเป็นเสียงสั้นนะครับเป็นเสียงเดอะดอเดอะนั่นเองนะดีเดอะถ้าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเวลาที่เราฝึกออกเสียงแบบสบายๆเลยนะครับเราชอบออกเสียงว่าไงตัวนี้ถ้าเราดูตามตัวนะครับลองมีใครมีท่านไหนลองออกเสียงให้ฟังได้ไหมคำนี้ถ้าเราเห็นออกเสียงตามตัวมันไม่ได้โดยที่เราไม่ได้ดูสัญลักษณ์แทนค่าการออกเสียงเนี่ยถ้าเราดูแค่ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงว่าดราเมติกใช่ไหมดราเมติกเหมือนแบบพวกดราม่าจริงๆดราม่ามันไม่ได้หมายความว่าละครอย่างเดียวนะดราม่าหรือว่าดราเมติกเนี่ยดราเมติกเนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์ส่วนคำว่าดราม่าเนี่ยมันเป็นคำนามดราม่าแปลว่าเกี่ยวกับละครดราม่าคนทุกวันนี้ก็เอาคำว่าดราม่ามาใช้ว่ามันอะไรก็เป็นเรื่องดราม่าเป็นเรื่องละครเป็นแบบน้ำเน่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงดราม่าเนี่ยมันมีคำคุณศัพท์แปลงรูปจากคำว่าดราม่าเป็นคำนามมาเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คือคำที่ขยายคำนามมาแหละนะครับคำนามก็คือคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของอย่างเช่นคำว่ารถยนต์อย่างเงี้ยนะครับรถยนต์เป็นคำนามเพราะแทนสิ่งของแต่ถ้าเบื่อบอกว่ารถยนต์สีรถยนต์คันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับรถยนต์คันใหญ่คำว่าคันใหญ่มันก็มาขยายคำว่ารถยนต์นั่นแหละคำว่าหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น big car อย่างนี้นะครับคาถือว่าเป็นคำนามเป็นคำที่แทนคนสัตว์สิ่งของนะบิ๊กเป็นคำที่ขยายคำนามเขาเลยเรียกบิ๊กว่าคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษคำคุณศัพท์เขาเรียกอะไรครับ adjective นั่นเองนั่นแหละบิ๊กคาถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้ารถยนต์คันใหญ่ฮะคันใหญ่มาขยายรถแต่ถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่ารถยนต์คันใหญ่ไอ้คำว่าคันใหญ่มันก็มาขยายรถยนต์ว่ารถยนต์มันคันใหญ่รถยนต์สีแดงรถยนต์มันราคาแพงรถยนต์ราคาถูกอะไรเงี้ยรถยนต์คันนี้สวยอะไรเงี้ยนะครับก็รถยนต์เป็นคำนามส่วนคำที่ขยายคำนามเขาเรียกคำคุณศัพท์หรือภาษาอังกฤษแล้ว adjective ดังนั้นคำว่า dramatics เนี่ยมันเป็น adjective นั่นเอง adjective ก็ขยายคำนามนะครับถือว่า dramatics แต่บังเอิญคำว่า dramatics เนี่ยมันแปลว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันคล้ายกับละครเหมือนฝันไปเหมือนแบบไม่ทันตั้นตัวนะครับมันจะไม่ได้หมายว่าดราม่าที่แบบเกี่ยวกับละครอะไรเงี้ยดราม่าติกส์คือเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างมากเลยแบบไม่คาดฝันน่ะนะครับสมมติว่าบอกว่าดราม่าติกส์สตอรี่เป็นเรื่องราวเป็นคำนามนะครับดราม่าติกสตอรี่แปลว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันแบบไม่คาดคิดไม่นึกถึงมาก่อนนะครับก็และนี่คือความหมายคำว่าดราม่าติกส์นะครับอ่ะทีนี้เวลาเราออกเสียงเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จำได้ไหมสัญลักษณ์แทนค่าการออกเสียงนะครับสมาชิกได้ยินผมพูดอยู่เนาะได้ยินค่ะได้ยินค่ะนึกว่าพูดอยู่คนเดียวนึกว่าเสียงมันไม่ออกอ่ะดูนะตัว D เป็นเสียง the ตัว R เสียงสั้นคือเสียงเรอคล้ายๆแทนค่าด้วยรอเรืออันนี้สระเอะนะอันนี้จำได้ไหมสระเอะก็เป็น the อันนี้เมื่อก็คล้ายแทนค่าได้มอม้าอันนี้มีขีดข้างบนก็คือ metal the mare อันนี้สระแอ the mare อันนี้ทอทหารสระอีนะฮะอันนี้ขอควาย tics ก็เป็น dramatic story จะไม่เป็น dramatic เห็นไหมอืมนะครับเอาลองออกเสียงกันนะครับ dramaticdramatic ไม่ได้ยากหรอกมันก็แค่ถอดรหัสเหมือนเราอ่านนั่นแหละถ้าเราเข้าใจตัวอักษรพวกนี้เราก็จะอ่านออกเสียงได้พอเราอ่านเสียงได้เราก็ออกเสียงได้ชัดพอออกเสียงได้ชัดเราก็มั่นใจพอเรามั่นใจทุกอย่างมันก็ไปได้สวยกับภาษาอังกฤษมันก็จะไม่ก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับดีกว่าเราไปเรียนไวยากรณ์หรือหลักภาษาจะรู้โอ้ยเก่งอ่านหนังสือแบบรู้เรื่องตำราเล่มเท่าเขียนหนาอ่านรู้เรื่องหมดแต่พอไปพูดออกเสียงไม่มั่นใจอ่ะนึกออกไหมมันเสียดายโอกาสแทนเอาอีกมุมนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นตัวเหอะเหอะฮอนะฮูกเหอะอันนี้สระเออันนี้เดอะดอเด็กเฮดอันนี้สระเออ่างสระเอเอก็เป็นเฮดเอ็กเฮดเอ็กทำอะไรเขาก็ไม่รู้ทำอะไรเอ็กออกเสียงเฮดเอ็ก
headache 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 แปลว่าอะไรครับปวดศีรษะปวดหัวนั่นเองลองพูดตามหน่อยว่าฉันมีอาการปวดหัว I have เนี่ยก็คือมีบางคนเป็นฝรั่งบางคนเป็น have got หรือบางคนก็เป็น I have แปลว่ามีแหละ have got กับ have 2ตัวนี้แปลว่ามีนะครับมีอาการปวดหัวก็คือ headache วันนี้ผมมีอาการปวดหัวนะtoday I have a headache มีอะนำหน้าเพราะมีอาการปวดหัวอยู่1อย่างอะไรเงี้ยนะครับเราออกเสียงตามเขา today I have a headache today I have a headache okay excellent pronunciation แปลว่าออกเสียงได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้คำนี้ผมขออนุญาตข้ามเพราะเราไม่ค่อยเจอนะครับต่อไปเป็นคำว่าต่อไปเป็นคำว่า ahead อันนี้เป็นเสียงนะครับสระอันนี้ a อันนี้สระ a ahead go ahead ก็คือเอาเลยเริ่มเลยไป ahead คือไปข้างหน้าเลยนะครับเริ่มเห็นว่าเขามีคนพูดว่า go ahead ก็คือเอาเลยเริ่มต้นเลยนะครับ go ahead แต่ว่ามีคนแบบผมจะเริ่มงานนี้ได้หรือยังผมจะเริ่มงานได้อย่าง may I start my work อีกฝั่งนึงจะบอกว่า go ahead เริ่มเลยได้เลย go ahead เอาเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีสมาชิกใหม่เข้ามาต่อนะครับเข้าอันนี้เลยเป็นเสียง k เสียงสั้นก็คือเสียงคนะครับส่วนที่เสียงมันเกิดขึ้นจะประมาณบริเวณนี้สังเกตเดี๋ยวลองทำนะคนะครับเสียงมันจะเกิดขึ้นบริเวณนี้นั่นเองนะครับลองดูเนาะลองมาดูตัวนี้กันนะครับตัวเนี้ยแปลว่า clockก็คือเข็มสั้นเข็มยาวตีเลข12หรือเป็นนาฬิกาแขวนตามผนังเนี่ยออกเสียง clock นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น co ck cock ตัวนี้คือไก่ตัวผู้นะครับ cock แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ย k คล้ายๆกับเสียงคอควายนะครับอันนี้ตัว l เป็นเสียงเลอันนี้สระอ clock เป็นสระอหรือสระอก็ได้นะครับ clock อันนี้คอควายclock เป็นเสียงนี้นะครับ clock มีเสียงรอมีเสียงตัวเลอะๆด้วยนะครับตัว l เป็นเสียงเลอะเสียงสั้นเป็นเสียงเลอะนะครับลองเสียงตามครูตื่นนะครับ clock แล้วมีคนถามเราว่า what time is it what time is it เสียงมันจะควบเป็น is it นะครับ what time is itเวลานี้คืออะไรมันคือเวลาอะไรตอนนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้เข็มยาวมันตีเป็นเลข12ของตอน4โมงเช้านะครับ it is 4 o'clock ตี4นะครับลองดูนะครับสมมติว่าตอนนี้เป็นตอน4โมงตรงอ่ะฝรั่งจะมีแบบเขาจะนับเป็นเลข12ชั่วโมงอ่ะคนไทยเล็บนับ24ชั่วโมงนะครับเข็มยาวในตีเลข12เข็มสั้นเนี่ยตีเลข4ตีเลข10มาแหละ10โมงของเราคือ4โมงเขาอ่ะจะพูดยังไงดีมันจะมีของเขาจะแบ่งเป็น AM PM ใช่ไหมล่ะก็ประมาณนี้นะครับ9 8 7 6อะไรเงี้ยก็จะเป็นนี้ลองออกเสียงตามกันดูนะ What time is itWhat time is it? มันคือเวลาอะไรอีกฝั่งนึงก็แบบว่า it's 4 o'clock it's 4 o'clock ถ้าคำว่า o'clock นี่หมายความว่าเข็มยาวตีเลข12แต่บังเอิญถ้าเบิดเข็มยาวตีเลข11อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็น it's นะครับมันก็เป็น10โมงหรือว่าเป็นต้องเป็น9โมงเลยเนาะ it's 9แล้วก็11ไปเลยนะครับ11 it's 9 11นะครับก็เป็น it's 9 11ไปเลยนะครับก็จะแบบเอาแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับตอบแบบง่ายๆทีนี้เรามาดูตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้
คนส่วนใหญ่จะออกเสียงตามรูปที่เราเห็นเลยนะครับก็คือ education เห็นไหม education หรือ education ไปเลยก็คือการศึกษานั่นเองการศึกษานะครับแต่เวลาที่เรามาดูการออกเสียงมันจะออกอย่างนี้นะครับอันนี้เอ็ดเป็นเสียงเอิดออเอิดดอตัวนี้เป็นเสียงเดเอิดตัวนี้ตัวอย่างนี้มันเจอะเป็นเสียงจอเอิดเจอะจำได้นะครับที่เราเคยเรียนตัวนี้นะครับเสียงสั้นเป็นเสียงเจอะเอเจอะอันนี้เคอะคอควายเป็นเสียงเคอะก็คล้ายๆกับคอควายบ้านเราคอควายเคอะนะครับอันนี้ A ก็เป็น A ใช่ไหมครับ A educate ตัวนี้เป็นตัว SH เป็นเสียงช็อกเชอร์นะครับเชอะเชอะอันนี้นอหนูต้องใส่สลึกข้างบนนะครับถ้ามันติดกันกลายเป็น education เราออกเสียงตามคือตื่นนะครับ education ถ้ามีขีดข้างบนตรงนี้แสดงว่าเป็นเสียงไมตรีหรือไมโทในหน้าพยางค์นะครับพยางค์ก็คือคำจะประกอบด้วยพยางค์1พยางค์ขึ้นไปใช่ไหมอันนี้มีกี่พยางค์education ก็มีอันนี้มี4พยางค์นั่นเองนะครับเรามาเปิดฟัง Talking Dick กันดูเอ๊ะมันออกเสียงได้ไหมนะครับเราออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษากันไหมเรามาดูนะครับการออกเสียงสำคัญมากต่อให้เราเวลาเราพูดจริงๆอ่ะถ้าเราออกเสียงชัดออกเป็นเสียงเป็นคำๆนะออกเสียงได้ชัดนี่มันยังสื่อสารได้เข้าใจมากกว่าพูดเป็นประโยคอย่างถูกไวยากรณ์แต่ออกเสียงไม่ชัดความการสื่อสารนะมันจะเข้าใจได้ไวกว่าเข้าใจได้ชัดกว่านะครับเรามาดู education เราออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเรามาดูในท้องถิ่นกัน education นะครับก็จะออกเสียงประมาณนี้ครับ education นะครับก็ประมาณนี้ education is very important for developing country นะครับการศึกษาสำคัญที่สุดเลยในการพัฒนาบ้านเมืองนะครับ is not infrastructure ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานก็สำคัญแต่การศึกษาควรจะมาเป็นที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วทุกอย่างก็จะตามมาต่อไปครับคือคำว่า include แปลว่ารวมถึงนะครับ include เนี่ยรวมถึงเราอาจจะเจอคำนี้บ้างเจอคำนี้บ่อยนะใช้ในภาษาอังกฤษธุรกิจบ่อยมากเลยนะครับอันนี้อีนะเอ็นเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงน้องหนูเป็นเสียงเอ็นนะอินเอ็นอันนี้เคนะเคเป็นเสียงเคก็คือคล้ายๆกับคอควายนั่นเองนะครับตัวเอลเป็นเสียงเละคล้ายๆกับลอลิงนะครับเละนี่สระอะไรจำได้ไหมตัวนี้ที่เราเรียนกันสระสระอูนั่นเองนะอูนะครับตัวดีเป็นเสียงเจอะคล้ายๆกับเสียงดอเด็กในภาษาไทยนะก็เป็น include ทีนี้มีขีดข้างบนแสดงว่าใส่เสียงไมโทรเข้าไปในพยางค์ที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ include ไม่ใช่ include นะ include นะครับก็จะเน้นเสียงพยางค์ที่2ใส่ไมโทรเข้าไปในพยางค์ที่2นะเสียงก็จะค่อนข้างชัดแล้วนะครับ include ก็คือแปลว่ารวมถึงนั่นเองนะครับ include รวมถึงคำต่อไปครับคือคำว่า music ใช่ไหม music คือดนตรีแต่ถ้าอยากออกเสียงให้เหมือนก่อนนะครับออกเสียงให้เหมือนนะ m เป็นเสียงเมะเมะตัว y เป็นเสียงเยอะยอยักษ์คล้ายๆกับยอยักษ์อันนี้จำได้ไหมตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้สระอะไรนะสระอูนั่นเองมันคืออันนี้เป็นเสียงเซเซเซโซโซเซอันนี้สระอีนะครับตัวนี้แทนกับสระอีนะครับมิวตัวเคเป็นเสียงเคจริงๆมันออกเสียงทีนี้มันมีขีดข้างบนในพยางค์หน้าตอนนี้ก็จะเป็นเสียงไมโทก็เป็นมิวสิกนะครับแต่ออกเสียงไวๆมันจะเป็นมิวสิกก็ได้แต่ถ้าเผื่อจะออกเสียงให้เหมือนก็ music ออกเสียงไปก็ music ก็กลายเป็น music นะครับแต่สำคัญก็คือใส่เสียงไม่โทรเข้าไปในพยางค์ที่หนึ่งมันจะได้ออกเสียงได้เพราะๆครับ music ออกเสียงตามครับ music music
ช่ประมาณนั้นไปเจอเพื่อนนะก็ขอมิวสิกหน่อยเพื่อนก็บันมิวสิกนะครับ please turn on music อันนี้มาดูต่อคำว่าบัญชีนะครับบัญชีอันนี้เป็นสระเออนะครับเอออันนี้เป็นเคอเอกเอกอสระเออเอกอันนี้สระเอานะตัวเคเนี่ยมันออกเสียงในข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับเอกอันนี้สระเอาเข้าเข้าเข้านอนหนูอันนี้เป็นเสียงเนอะเนอะเนอะนะครับเนอะอันนี้เป็นเสียงเถอะก็เป็นใส่ไมโทรเข้าไปในพยางค์ที่สองครับ account ออกเสียงตามคุณติวนะครับ account account ก็คือบัญชีนั่นเองนะหรือแปลว่าการนับก็ได้นะครับตัวเนี้ยถ้าทั่วไปเราจะติดบ่อยเลยใช่ไหมออกเสียงว่าไลฟ์ไปเลยไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์นะครับทีนี้มาดูซิถ้าเราออกอยากออกเสียงให้แบบเหมือนๆนะครับออกเสียงเหมือนๆสนุกสนุกเพราะๆแบบฝรั่งเลยก็อันนี้เป็นตัวอะไรอันนี้เป็นตัว L เป็นเสียงเลอะคล้ายๆกับลอลิงเนี่ยเลอะอันนี้ R E R E I I เลอะ I อันนี้คอควายมันก็ตรงกับที่เราเขียนในภาษาไทยแหละ like แต่มันจะไม่เป็น like นะมันเป็น like เราออกเสียงตามคุณคิวนะครับ like ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องการสะสมไปแหละถ้าเราออกเสียงได้เพราะออกเสียงได้เยอะๆเราก็จะสนุกกับมันนะครับ likeLike. จะเป็น like 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 เยี่ยมเลยเห็นไหมออกเสียงได้เริ่มเพราะแล้วเนี่ยตัว K เป็นเสียงเถอะ like แค่นี้เองนะครับยอดเยี่ยมมากเราไปแบบช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับออกเสียงชัดๆอย่างน้อยก็สื่อสารได้รู้เรื่องแหละต่อไปครับคำว่า look look ออกเสียงไงครับอันนี้ลอเรือลอลิงลอลิงลึกลออุอันนี้สระอุคอ look นะครับ K เป็นเสียงเคเค look 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 เยี่ยมมากต่อไปอันนี้ครับเป็นเสียงชอกเชอ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 ชอกเชอนะครับชอกเชอเชออันนี้ A-E-A-E จำได้ไหมสระ A-E-A-E เป็นเสียง Aสระ A อันนี้ A ก็เป็น check เสียงสั้นนะ check 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 please let check check hand check hand check hand คือเขย่ามือนะก็คือจับมือนั่น check นะครับอันนี้เราเจอบ่อยมากเลยนะครับครัวภาษาอังกฤษเราออกส่วนใหญ่เราจะออกเสียงว่า kitchen ใช่ไหมครัวตัวนี้เป็นตัวนี้มันจะเป็นแทนค่าเสียงชอช้างเสลยชอคิดเชอชอคออีทอขอโทษผมดูผิดโอ้เขียนจนเต็มไปหมดละทีนี้มาดูต่อคอควายสระอีอันนี้ตัวทอทหารนะครับคิดอันนี้ชอกระเชอสระอีอันนี้สระอีคิดเช่นมีเสียงไมโทมีเสียงไมโทที่พยางค์แรกก็เป็นจะไม่เป็น kitchen นะก็เป็น kitchen kitchen เราออกเสียงตามนะครับ kitchen kitchen okay that's great kitchen that's right เยี่ยมเลยครับออกเสียงที่ถูกต้องเลยนะครับ kitchen ตัวนี้เลยลองดูนะเรามาดูเอ๊ะมันถูกไหมออกเสียงเดี๋ยวตัวสุดท้ายละตัวนี้คือคำว่า shake นะครับ shake ตัว chตัวนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเฉะตัวนี้นะครับเฉะ A อันนี้สระ A อันนี้เขะก็เป็น shake shake ออกเสียงตามนะครับ shake shake please check your work เราลองไปตรวจดูงานของคุณสิ please check your work before sending to client นะครับไปตรวจงานก่อนจะส่งให้ลูกค้านะประมาณในสมมตินะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงอีกรอบหนึ่งครับทุกคนลองตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับ call 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 clock 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 จะไม่เป็น clock นะ clock ไก่ตัวผู้แต่ถ้าเป็น clock ก็คือเป็นเวลานั่นเองนะครับแป๊บนึงโอเคดูต่อ education education ค่อยออกเสียง
ในเพาะเลย include include music music okay account 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 like 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 look look look, look. Check. 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 Kitchen. 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 อันนี้ก็ check. Check. แต่ได้ว่าตัวนี้ตัว sh check ตัวนี้มันเขย่าตัว sh จะมันเสียงช็อกกระเชอจะแบบปากจู๊ๆหน่อยครับ check เขย่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตัว ch เป็นเสียงชอช้างอ่ะเฉอะชอช้างก็เป็น check ก็ธรรมดา check check นะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่ต้องวอรี่มากถ้าเกิดเราเจอฝรั่งเราต้องพูดมันอาจจะออกเสียงใกล้เคียงกันได้แต่ว่ามันมีบริบทคือความหมายรวมในสิ่งที่เราสื่อสารนะมันจะเป็นตัวบอกเองนะครับว่าเราสื่อสารว่ามันเขย่าหรือว่าตรวจสอบดูมันก็จะถึงออกจะเสียงออกเสียงใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะมีความหมายในบทสนทนาแหละเราจะรู้กันว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ออกเสียงชัดๆจะได้แบบมั่นใจมั่นใจสื่อสารเพราะๆอะไรประมาณนี้นะครับดูต่อเลยตัวนี้เราเคยเจอตัวนี้บ่อยไหมสตอมมักแปลว่าอะไรเจ็บคออันนั้นสอสอ throat เจ็บคอฮะแต่ขอบคุณที่ตอบสตอมมักแปลว่าอะไรท้องนั่นเองปวดท้องค่ะสตอมมักเอกปวดท้องนะครับ I have strong stomach ache ทีนี้คำว่าสตอมมักเนี่ยถ้าเราจะออกเสียงให้มันชัดๆเพราะๆเวลาเราไปสื่อสารนะครับอันนี้เรามาถอดรหัสเสียงตรงนี้กันนะครับตัวนี้เป็นเสียงเสร์ตัว T เมื่ออยู่หลังตัว S จะเป็นเสียงต่อเต่านะครับต่อเป็นต่อเต่าสตัมอันนี้ไม่หันอากาศนะครับตัวนี้ไม่คือไม่หันอากาศอันนี้ตัวเมะเมะมาสตัมทีนี้มอมามันใช้กับข้างหน้าแล้วก็ใช้กับข้างหลังในกรณีนี้ถ้ามีสระกับสระนะครับอันนี้เป็นเสียงเออสตัมเมะเมะอันนี้สระเออนะครับมอสระเอออันนี้เคเป็นเสียงเคมีขีดตรงนี้แสดงว่าเสียงไม่โทที่พยางค์แรกก็เป็น stomach ลองออกเสียงตามนะ stomach 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 แต่ว่า I have stomach ache today I have stomach ache today ลองดูนะครับวันนี้ฉันปวดท้องมาก stomach เยี่ยมเลยขอบคุณทุกคนนะครับลองฟังดู stomach 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 ใช่ไหมออกเสียงได้ชัดแล้วก็มั่นใจละสื่อสารไม่ผิดเพี้ยนต่อไปนะครับคำนี้เทคนิคเชียนใช่ไหมคือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคช่างเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเทคนิคเชียนถ้าเรามาดูการออกเสียงนะครับอันนี้ทะทะทะสระเอ take อันนี้เป็นเสียงเค take อันนี้เนอะเนอะเนอะเป็นเสียงเนอะนี่อันนี้สระอินะครับอี take นี่อันนี้ตัวคล้ายๆกับเสียงช็อกโกเชอร์ตัวนี้นะครับฉันอันนี้จะเป็นนี้ครับเทคนิคชัดนะครับเทคนิชันลองออกเสียงตามคุณตือนะครับเทคนิชัน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  that's correct เทคนิชันใช่คือถูกต้องเลยนะครับ that's correct เทคนิชันคือช่างเทคนิคนั่นเองนะครับจะไม่เป็นเทคนิเชียนแล้วนะเป็นเทคนิชันเทคนิชันประมาณนี้นะครับคำนี้เราเจอบ่อยมากเลยคำว่าเทคนิคเทคนิคนะถ้าออกเสียงให้ถูกออกเสียงแบบชัดๆเพราะๆก็ตัวนี้เป็นตัวเถอะอันนี้ A อันนี้ค take อันนี้เนะๆๆนอ e อันนี้สระ e เลยนะครับนี่อันนี้ k คมีเสียงมีขีดข้างบนนี้แสดงว่าพยางค์ที่อยู่ด้านหลังมันต้องเป็นเสียงไมโทรหรือไมตรีใช่มั้ยครับก็เป็นเทคนิคเทคนิคลองดูนะครับออกเสียงตามคุณติวนะครับเทคนิคเทคนิคเทคนิคแต่เน้นที่พยางค์ที่2นะครับเป็นเสียงยาวๆสระอีเสียงยาวเทคนิคนะครับแต่เราออกเสียงเทคนิคก็ไม่ผิดนะแต่อยากออกให้เหมือนก็เป็นเทคนิคนะครับ
ต่อไปก็คือคำว่า acquire แปลว่าการครอบครอง acquire คือการครอบครองนะครับการมีอยู่การครอบครองนะครับ acquire อันนี้สระเออสระอันนี้เป็นเสียงเคอะเคอะเอกอันนี้ขวดคาวาขวด W นะก็คล้ายๆกับวอแหวนนะครับ acquire อันนี้ a e i สระ i นะครับ acquire สระ i acquire จะเป็นตัวนี้มีเมทัล acquire เอาออกเสียงตามนะครับ acquire โอเค that's great นะครับแต่ว่าเราครอบครองทรัพย์สมบัติหรือเราครอบครองไอ้ property อะไรบางอย่างเราก็ใช้ว่า I acquire this property อะไรอย่างนี้นะครับฉันครอบครองสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นของฉันอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูเอ๊ะออกเสียงชัดไหมผมคุณติวเน้นมากเลยนะการออกเสียงว่ามันจากประสบการณ์ตรงมันสำคัญอะต่อให้เราไม่พูดเป็นประโยคนะเราพูดเป็นคำแล้วเราสื่อสารรู้เรื่องนะโอแบบจะรู้เรื่องมากมากเลย acquired นั่นเองนะครับตัวตัว r e เนี่ยเป็นเสียงก็เป็นตัวนี้นะครับดูตัวนี้ต่อคำนี้ง่ายๆเลยเค้กใช่ไหมก็คือเค้กนั่นแหละอันนี้เค้ A ก็เป็นเค้กออกเสียงตามนะเค้กแต่ไม่เป็นเค้กแล้วนะวันนี้เราอยากจะกินเค้กเราไม่อยากกินเค้กเราอยากกินเค้กก็ประมาณนี้ครับออกเสียงแบบชัดๆไปเลยทีนี้ดูตรงนี้ต่อคำนี้คลิกก็คือคลิกนั่นแหละนะครับคลิกอันนี้เคอะเลอะสระอีคอควายคลิกออกเสียงตามนะครับคลิกออกเสียงพร้อมกันเลยอันแรกเลือกอันแรกล็อกอันที่สองนะครับสตัมมักอันที่สามนะครับเทคนิชียนอันที่สี่ครับเทคนิคโอเคเยี่ยมเลยอันที่ห้านะครับ acquire อันที่หกนะครับเค้กอันสุดท้ายครับคลิกเก่งมากตัวต่อไป G เนี่ยเสียงยาวเป็นเสียง G เสียงสั้นเป็นเสียงเกนะครับ G เกส่วนที่ทำให้เกิดเสียงจะอยู่ประมาณช่วงนี้อวัยวะนะครับเพดานอ่อนกับลิ้นส่วนหลังมันเกิดการเสียดสีกันเป็นเสียงเกออกมานะครับเป็นอวัยวะที่เปล่งเสียงออกมากักลมแล้วก็ระเบิดเสียงออกมานั่นเองเป็นเสียงเกเสียงจะเป็นเสียงก้องนั่นเองนะครับเสียงสั่นสะเทือนนี้ถ้าเราจับที่คอหอยเราเสียงมันจะสั่นนะครับคำนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เราจะออกเสียงว่ากาเตอร์ใช่ไหมแต่นั้นในจีมันจะออกเสียงว่าอันนี้เป็นเสียงเกะก็ไก่เกะอันนี้สระแอะแกะ gather แกะอันนี้เป็นตัว th เป็นเสียงทอทงแล้วกันสระเอ gatherอันนี้เรจะเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะครับ gather ลองออกเสียงนะครับ gather ก็คือแปลว่ารวมตัวนั่นเองนะครับเป็นการรวมตัวรวบรวมหรือว่ารวมตัวเรามาดูดิเราออกเสียงได้ชัดไหมเน้นการออกเสียงเลยนะครับกลุ่มเราจะไปช้าๆแต่ชัวร์ๆรับรองของเราจะแน่นปึ๊กในเรื่องของความรู้นะครับฟังพูดอ่านเขียนเรามาดูกัน gather นะครับก็คือรวมตัวนั่นเองนะครับ generate แปลว่าสร้างผลิตหรือสร้างนะครับ generate นะครับอันนี้เรามาดูที่ออกเสียงยังไงอันนี้เป็นตัวเจอ a n gen ตัว n เนี่ยถ้ามีสระ
อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะอันนี้สระ A อันนี้ก็เป็นสระถ้าพยัญชนะที่มีสระอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันจะออกเสียงแบบ2ด้านเลยนะครับเจนเนอร์อันนี้สระเจนเนอร์อันนี้เป็นเสียงเร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 เอทเราจะเน้นที่ตัวพยัญชนะแรกนะครับ generate เราออกเสียงตามคุณติวนะครับ generate 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 แปลว่าสร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นนั่นเองนะครับ generate โอเคเยี่ยมมาก generate ต่อไปคำนี้มีใครอ่านออกไหมว่าคำนี้ออกเสียงยังไงถ้าเราเห็นครั้งแรกอันนี้ไม่มีอะไรผิดถูกนะลองออกเสียงดูสิการันตีได้การันตีนั่นเองการันตีแปลว่าอะไรรับประกันใช่ไหมเออฉันรับประกันได้ว่าฉันการันตีได้ว่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูซิถ้าเราอยากออกเสียงให้มันเพราะๆถูกๆนะครับอันนี้เป็นเสียงอะไรนะ G เป็นเสียงอะไรครับกอไก่ใช่ไหมอันนี้สระอะไรจำได้ไหมตัวนี้แปลกๆแทนค่าสระอะไรเอ่ยได้ไหมครับที่เราเรียนกันสระแอะนั่นเองนะครับอันนี้เรแทนเสียงอะไรเสียงเรคล้ายๆกับตัวพยัญชนะอะไรในภาษาไทยรอเรืออันนี้สระอะไรครับจำได้ไหมตัวนี้ที่เราเรียนกันสระอะไรเอ่ยอันนี้สระเอ่อนั่นเองนะครับตัวนี้สระเอ่อสระเอ่ออันนี้เนอะเนอะก็เป็นเสียงนอหนูเกะรันแกะรันอันนี้ตัวทอทหารใช่ไหมอันนี้สระอะไรจำได้ไหมตัวนี้เราเคยเรียนจำได้ไหมครับแทนสระอะไรดีมันมีอย่างนี้นะอันนี้คือสระอีอันนี้คือสระอีนะครับ guarantee ทีนี้มันมีขีดข้างบนแสดงว่าพยัญชนะที่อยู่หลังมันต้องเป็นเสียงไม่โทที่ที่ที่ guarantee 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 นั่นเองไม่ใช่การันตีแล้วนะ guarantee เรามาดูซิว่ามันออกเสียงแบบนี้หรือเปล่ามันจะฟังดูแปลกๆถ้าเราฟังครั้งแรกเอ๊ะมันจะออกเสียงนี้จริงเหรออะไรเงี้ยนะครับก็เรามาดูกันออกเสียงวิชาการออกเสียงนี้มันมีผลนะเวลาที่เราไปฟังพวกหนังฝรั่งอ่ะ guarantee 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 ครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูคำนี้ต่อคำว่ามัคคุเทศก์หรือว่าชี้นำนะครับถ้าเป็นคำกริยาคือการกระทำแปลว่าการชี้นำนะครับถ้าเป็นคำนามก็คือเป็นมัคคุเทศก์คือไกด์ก็ได้หรือเป็นการแนะนำก็ได้ไกด์นี่คือการแนะนำนะครับไกด์อันนี้เป็นเสียงเกะจอกอไก่เกะอันนี้ไออันนี้เดอะก็เป็นคนละเสียงไกด์ใช่ไหมอันนี้ไกด์ไกด์นะครับไกด์เสียงนี้guide อันนี้มาออกเสียงตามคุณติวฝึกออกเสียงกันนะครับ gather รวมตัว gather โอเค generate สร้าง generate guarantee ไม่พอมากทุกคนนะครับ guide ยอดเยี่ยมเลยต่อไปครับ f นั่นเองนะตัว f ตัวนี้ก็คือเวลาที่เราออกเสียงจะออกเสียงบ่อยๆนะครับ f ฟันบนตัดลิ้นปากล่างเป่าลมแทรกออกมานะครับเขาเป็นเสียง fricative นะครับลองดูนะฟันบนแตะริมฝีปากล่างเป่าลมเสียดสีออกมานะครับเสียง F เสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่ก้องนั่นเองไม่สั่นนะครับเรามาฝึกออกเสียงกันคำแรกเลยคือคำว่าฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งออกเสียงว่าง่ายตัวนี้ตัว F เป็นเสียง F อันนี้สระ R อันนี้
เสอะเสอะเสอะเป็นเสียงสอเสือ fast t อันนี้ก็เป็น food ก็ธรรมดาอันนี้เราน่าจะออกเสียงในใกล้เคียงแล้วคนไทยออกเสียงในใกล้ใครเคียงกันนี้นะครับ fast fast food fast food เราออกเสียงกันนะครับ fast foodFast food fast food ใช่แต่บางคนจะเป็นสระแอะก็ได้ถ้าเป็นแบบบางคนจะเป็นตัวนี้จะเป็นเสียงสระแอะก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็น fast food หรือ fast food ออกเสียงได้สองแบบนะครับอันนี้ feature feature คือคุณลักษณะของมัน feature นะครับ feature ทีนี้ตัว f เป็นเสียง fur ตัว f เป็นเสียง fur นะครับอันนี้สระอีฟีมีขีดข้างบนก็เป็นไมโทนะฟีอันนี้ตัวนี้จำได้ไหมตัวนี้คล้ายๆกับเสียงชอช้างสระเอนั่นเองนะครับฟีเชอร์อันนี้สระเอจะเป็นออกเสียงนี้ครับฟีเชอร์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 นั่นเองนะครับฟีเจอริงนะเวลานักร้องไปฟีเจอริงอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นฟีเชอร์ฟีเจอริงนะครับทีนี้เรามาดูซิเราออกเสียงถูกไหมนะครับเพราะว่าฟีเจอริงคือลักษณะเฉพาะนั่นเองฟีเจอริงลักษณะฟีเจอร์ฟีเจอร์บางเสียงออกเสียงเป็นเสียงเจอะเจอะนะครับแต่ถ้าตามอันนี้ก็เป็นเสียงเฉอะเฉอะฟีเจอร์หรือฟีเจอร์ฟีเจอร์หรือฟีเจอร์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ออกเสียงเลยผมมาดูคำนี้กันดีกว่าไอ้คำว่า buffalo เราเจอบ่อยแล้วเรามาดูคำนี้กันนะครับ perfume แปลว่าน้ำหอมหรือว่ามีกลิ่นที่มันฟุ้งนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหอมอ่ะนะครับ perfume ตัวนี้มันเสียงพอพานนะครับอันนี้สะเออ per มีขีดข้างบนไม่โถ per อันนี้ fer เยอะ fer เยอะอันนี้สระอูจำได้ไหมตัวนี้สระอูนะครับ perfume perfume เราเสียงตามกันดูครับ perfume เยี่ยมมากครับอย่างเช่น every morning he's wearing perfume before getting to work นะครับ perfume ก็คือใส่น้ำหอมเขาฝรั่งเขาใช้คำว่า wearing wear ก็คือสวมใส่หรือเป็นการฉีดก็ได้ครับ wearเราว่าเป็น she is wearing wear แปลว่าสวมใส่ wear แปลว่าใส่น้ำหอมก็ได้นะครับ wearing perfume นั่นเองครับหลอนเนี่ยฉีดน้ำหอมนะ wear แปลว่าใส่สวมใส่แปลว่าฉีดน้ำหอมเข้าไปก็ได้มันคำหนึ่งมันมีหลายๆความหมายนะครับอ่ะคำนี้ดูต่อนะครับอันนี้เราออกเสียงว่า enough หรือว่าเพียงพอใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวมาออกเสียงซิ e อันนี้สระ e อันนี้เนะนอหนูสระเอะอันนี้ไม่หันอากาศนะครับหันอากาศ for fun ออกเสียงนะครับเป็นเสียงไมโทที่พยางค์ที่สอง enough ออกเสียงตามครับ enough ก็คือเพียงพอนั่นเองนะครับเราจะไม่เป็น enough แล้วนะ enough นะครับเรามาดูนะเราออกเสียงกันแต่ว่าเป็นบางตำราก็เป็นอะไรกันเนี่ยเพียงพออันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวโทษดิเรารู้นี้กันนะครับ enough นะครับต่อไปคือคำว่า famous คอยคำหนึ่ง famous นะครับ famous เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะครับวางไว้หน้าคำนาม famous people ผู้คนที่มีชื่อเสียง famous country ประเทศที่มีชื่อเสียงนะ famousoffice ที่ทำงานที่มีชื่อเสียงคนรู้จักทีนี้มาดู famous กันนะออกเสียงยังไงมีชื่อเสียงนี้ตัว fur อันนี้สระ a อันนี้ metal นะครับตัวนี้เป็นมอสระเออันนี้สระเอนะตัวนี้เป็นเสียงสระเออันนี้มอมา m มอมาตัวนี้ s เป็นเสียงคล้ายกับสระเสือนะครับมันจะไม่ออกเสียงเป็น famous เป็น must ออกเสียงเป็นเสียง must นะครับเป็นเสียงสระเออนั่นเองครับก็เป็น famous นะครับเราเสียงนี้ famous เองนะครับจะไม่เป็น famous แล้วนะที่แปลว่าชื่อเสียงนะเป็น famous นะครับเรามาดูเราออกเสียงนี้ได้ชัดไหมผมเน้นให้เรามั่นใจนะครับ famous อ่า
famous 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 ประมาณนี้คำสุดท้ายก่อนที่จะหมดคำนี้นะครับคือคำว่า perfect นั่นเอง perfect แปลว่าเป็นเลิศสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับ perfect อันนี้ perfect 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 for fun สละอิคอควายทหารโอเค perfect เน้นเสียงที่คำพยางค์แรกนะครับ perfect ลองดูนะครับ perfect perfect โอเคเยี่ยมมากอ่ะก่อนจะบอกรอบเสียงรอบหนึ่งแล้วก็พอสำหรับวันนี้มันได้เวลาแล้วนะครับ f ออกเสียงนะครับ perfect 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 โอเคเยี่ยมอ่ะสุดท้ายออกเสียงพร้อมกันแล้วพอเลยครับ fast food fast food fast food feature feature perfumePerfect. Okay, ได้เวลาแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว Thank you teacher ครับ Okay, you're welcome. You're welcome. You're welcome. ดีเนาะกลุ่มเราสนุกนะเรียนแบบนี้สนุกนะช้าๆแต่ชัวร์นะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครั้งต่อไป ทีนี้เรามาดูการเปิดประเด็นนะครับอย่างที่บอกนะอีเมลต้องมีแล้วนะเปิดประเด็นมาที่เนื้อหาแล้วก็มาที่บทสรุปใช่ไหมตอนนี้เรามาที่ช่วงแรกก่อนคือเปิดประเด็นแบบแรกคือเปิดประเด็นแบบบอกจุดประสงค์ว่า I'm writing this email for อะไรฉันเขียนอีเมลนี้เพื่ออะไรแค่บอกให้เขารู้เป็นการเกริ่นเข้าเรื่องก่อนนะครับอันแบบที่2ก็คือการเปิดประเด็นแบบยืนยันข้อมูลนะครับตามหมายเลขคำสั่งซื้อ invoice หมายเลข1 2 3 4นี้ที่ต้องการสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็จะอ้างอิงข้อมูลเดิมนะครับยืนยันหรือว่าตามที่คุณต้องการให้เราจัดหาให้ตอนนี้เราจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะแบบยืนยันข้อมูลหรืออ้างอิงข้อมูลครั้งที่แล้วเหมือนที่ได้พูดตะกี้นี้นะครับอันนี้คือการเปิดประเด็นนั่นเองมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่เราจะคุยกันนะครับให้มันเหมือนเข้าเรื่องอ่ะนะฮะทีนี้อันนี้น่าจะเรียนแล้วใช่ไหมครับเปิดประเด็นแบบแสดงจุดประสงค์เนาะครับใช่ครับครับต่อไปก็จะเป็นเปิดประเด็นแบบยืนยันข้อมูลอันนี้ก็เรียนแล้วครั้งที่แล้วอันนี้จำได้แล้วนะครับต่อไปเปิดประเด็นแบบอ้างอิงข้อมูลครั้งก่อนมีคุณนนท์หรือท่านไหนสงสัยอะไรถามได้เลยนะผมอันนี้ที่ผมถามครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องใช่ผมใช้คำว่า regarding to แล้วก็เราก็คุยกันยาวเลยถึงตัวนี้ได้เลยก็อันนี้ผ่านอันนี้น่าจะผ่านนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือเรื่องการเปิดประเด็นนะครับก็แบ่งเป็น3หมวดหมู่จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้อันนี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวทั้งหมดแต่มันเป็นแค่แนวทางนะครับในการเปิดประเด็นให้มันน่าอ่านมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้สำคัญเลยในเรื่องของใจความหลักนะครับใจความหลักเมื่อเปิดประเด็นก็เข้าสู่เนื้อหาหลักๆแล้วใช่ไหมเนื้อหาหลักๆเนี่ยจะโดยทั่วไปนะครับจะมีแบบเนื้อหาหลักที่เราสื่อสารเพื่อระบุว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันความต้องการนะครับเรามาดูตัวอย่างกันใจความหลักสมมติว่าที่เราต้องการสื่อสารว่าเราจะต้องระบุความต้องการจริงๆใจความหลักที่ผมศึกษามันมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆทีนี้ระบุความต้องการอย่างเช่น we would be grateful if you could let us know if you're coming นะครับเราก็จะสุขขอบคุณมากถ้าคุณแจ้งให้เราทราบได้ว่าคุณจะมาได้นะก็ระบุเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการเน้นความต้องการว่าเราต้องการอะไรให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นจากการที่เราเปิดประเด็นนะครับ I'd appreciate it if you would respondbefore Wednesday นะครับ
ผมเนี่ยก็จะรู้สึกซาบซึ้งมากใช้คำพูดเพราะมากซาบซึ้งมากถ้าคุณเนี่ยจะตอบกลับก่อนวันพุธอะไรเงี้ยก็จะแบบระบุความต้องการใจความที่เราต้องการสื่อนั่นแหละเป็นการเน้นย้ำกระตุ้นอีกฝ่ายนึงให้เกิดการรีสปอนส์ในทิศทางที่เราต้องการจะได้จากเขาอะไรประมาณนี้นะครับ I'd like to know if it would be possible to book tickets in advance นะครับผมเนี่ยปรารถนาที่จะรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะจองบุ๊กก็คือจองใช่ไหมจองตั๋วล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมก็คือแต่ความหลักที่ระบุความต้องการแบบชัดเจนไปเลยตรงนี้ก็จะใช้คำพูดประมาณนี้ให้มันดูสวยงามสวยงามน่าอ่านนิดนึงนะครับทีนี้ใจความหลักแบบยืนยันความต้องการก็คือต้องการบอกว่าเราเพื่อเป็นการเน้นย้ำอะแหละบางทีการเขียนมันก็ต้องแบบสื่อให้มันแบบตรงๆเนาะบางทีมาเกรงใจไม่กล้าพูดก็ไม่ได้มันจะต้องแบบสื่อสารให้แบบชัดเจนนะครับ please confirm that you have received my email นะครับได้โปรดยืนยันนะว่าคุณเนี่ยได้รับแล้ว have received นะครับอีเมลของฉันแล้วนะครับ could you please confirm that my order has been processedนะครับ processed นะครับก็คือได้โปรดช่วยนะ could you please นะได้โปรดช่วยหรือคุณช่วยนะคุณช่วยยืนยันว่าคำสั่งซื้อของฉันเนี่ยได้ดำเนินการแล้ว has been processed นะครับได้อยู่ในการดำเนินการได้ถูกดำเนินการนะครับโครงสร้างคือ passive voice ใช่ไหมครับ verb to have บวก been บวก verb 3นะให้ตีความหมายว่าได้ถูกกระทำได้ถูกจุดๆแล้วทำไมต้องเป็น perfect tense ก็คือการกล่าวถึงอดีตลอยๆการกล่าวอดีตลอยๆโดยไม่มีตัวระบุเวลานะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันจะต้องเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมว่าได้โปรดคอนเฟิร์มว่าไอ้คำสั่งซื้อมันเกิดขึ้นในอดีตโดยลอยๆโดยไม่ได้ระบุว่าตอนไหนถ้าระบุว่าตอนไหนเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องเป็นล่วงของ past tense ถ้าเป็น past tense เป็น my order order ไม่เติม s แสดงว่าเป็น order เดียวก็เป็น was นะครับ was processอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ past tense นะครับอย่างว่า last week อย่างเงี้ยนะครับมีตัวระบุเวลาแน่นอนเป็น past tense นะคุณช่วยยืนยันสมมติคุณช่วยยืนยันว่าคำสั่งซื้อของฉันเนี่ย was processed ได้ถูกดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น perfect tense มันเก่าอดีตลอยๆแล้วไม่มีตัวระบุเวลาหรือเก่าอดีตโดยที่อดีตนั้นน่ะมันมีผลถึงปัจจุบันไอ้เป็น perfect tense ขอโทษพูดผิด perfect tense ไปนะครับสังเกตถ้าเราไปอ่านข่าวพวก BBC พวก CNN เนี่ยเยอะนะพวก perfect tense เนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะเพราะบางทีเขาไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้หรือเหตุการณ์นั้นมันยังมีผลถึงปัจจุบันอยู่อะไรเงี้ยเขาจะใช้เรื่องของ perfect tense ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจความทีนี้มาดูเรื่องของการปิดท้ายในอีเมลครับก็ให้มันสวยหรูหรือว่าคนอ่านฝั่งผู้อ่านจะรู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยหรือว่ารู้สึกอยากจะมี keep relationship ก็คือรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งที่ดีเอาไว้ให้มันเกิดการ keep contact ไปเรื่อยๆนะครับให้อยากจะคุยกับเราต่อประมาณนี้นะครับก็ต้องทิ้งทวนอะไรที่มันน่าฟังนิดนึงนะครับไม่ใช่โอเคจบวางมันไม่ได้มันห้วนไปก็จะมีนะถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ยินดีนะถ้าคุณมี please feel free คือ contact me เลยนะก็แบบอิสระที่จะ contact ถ้าคุณมีคำถามอะไรเพิ่มนะครับ if you have any questions นะ please feel free to contact us อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องการอะไรเพิ่มก็บอกอยากได้เลยมีคำถามอะไรเพิ่มต้องการอะไร inquiring มาได้ก็เรายินดีช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้ อันที่สองเรารอคอยการตอบกลับเราจะได้ยินหรือเห็นบ่อยมากครับ I look forward to hearing from you soon เลย I look forward to อะไร hearing you I look forward to อะไรก็สนใจเนี่ยรอคอยนะก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเพื่อเป็นงานคีปความสัมพันธ์ฉันรอคุณอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือขอบคุณ I would appreciate your helping I would อะไรก็ว่าไป I appreciate อะไรก็เนี่ยขอบคุณเพื่อให้รู้สึกดีๆกับผู้อ่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแหละก็ปิดท้ายที่มันถ้าในกรณีปิดท้ายได้บอกว่าอยากต้องการอะไรเพิ่มเติมอ่ะเรายินดีจัดให้อะไรประมาณนี้อันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับ for future details
please log on our website นะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะเล่นโปรดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราอันนี้ไม่ตอบก็เข้าไปดูเองทีนี้หลายท่านสงสัยไหมไม่มีล็อกออนกับล็อกอินต่างกันยังไงเวลาเข้าเว็บไซต์การเข้าเว็บไซต์มันเหมือนเป็นการขึ้นไปบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาเลยใช้ล็อกออนหรือเปล่าฮะทีนี้มันมีตรงนี้ลองคุณนนท์ลองดูตรงนี้นะล็อกอินก็ if you need a username and password นะครับto access something you are เข้าไปในระบบถ้าในกรณีนี้เว็บไซต์อันเนี้ยสมมุติเว็บไซต์ A คุณนนท์มีพาสเวิร์ดมีคุณนนท์สมัครเป็นสมาชิกเนี่ย subscribe เรียบร้อยแล้วคุณนนท์ก็ล็อกอินแต่มันมีบางเว็บไซต์ที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดกับ username ก็คือล็อกออนนึกออกมั้ยเป็นพวกเว็บไซต์สาธารณะก็เป็นล็อกออนตอนแรกผมก็สงสัยมันตกลงมันล็อกอินหรือล็อกออนก็มาศึกษาอ๋อล็อกอินก็คือพาสเวิร์ดล็อกออนก็เข้าไปดูเลยไม่ต้องมีแค่ประมาณความรู้ใหม่ขอบคุณมากแสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง security เวลาล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์เดียวล็อกออนกับล็อกอิน security แล้วเขาประมาณเขาก็ต้องอยากดู data แหละว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์เราอ่ะเป็นใครยังไงถูกและถ้าผมพูดอย่างนี้ตลกไปสมมติว่าผมจะเข้า Gmail please log on to the Gmail and log in to your account log in to your accountเหมือนสมมติเราจะเข้า Gmail please log on to your log in Gmail in your Gmail log in form มันเหมือนก็ได้ก็ log in มันก็ต้องมันก็สาธารณะบวกกับพาสเวิร์ดล็อกออนก็ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดโอเค if you wish we would be happy to send you our brochure นะครับถ้าคุณปรารถนานะเราก็จะรู้สึกมีความสุขรู้สึกพึงพอใจนะที่จะส่งโบรชัวร์ให้คุณเรายินดีจะส่งโบรชัวร์ให้คุณถ้าคุณต้องการไหนอยากได้อะไรก็บอกประมาณนี้นะครับ please let me know if there is anything I can do to help นะครับได้โปรดแจ้งคำว่า please let me know เนี่ยก็คือได้โปรดแจ้งให้ทราบถ้าเราแปลตามตัวคือได้โปรดอนุญาตให้ฉันรู้ใช่ไหมแต่ let me know คือแจ้งให้ทราบมาแหละโปรดแจ้งให้ผมทราบถ้า there is ก็คือมี anything ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามทีมันคือ any เนี่ยแต่คนบอกทำไมไม่ใช้กับประโยคบอกคำถามกับปฏิเสธแต่ any บางครั้งใช้ในประโยคบอกเล่าก็ได้แปลว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีไม่ว่าสิ่งใดก็ตามฉันสามารถช่วยที่ฉันสามารถบอกช่วยเหลือคุณได้นะก็แจ้งให้ฉันทราบแล้วกันประมาณนี้นะครับ if you have any questions please let me know ถ้าคุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าคำถามอะไรก็ตามจะถามว่าใช้ any question แปลว่าไม่ว่าคำถามอะไรก็ตามใช้ในรูปประโยคบอกเล่าก็ได้คำว่า any นะครับได้โปรดอนุญาตให้ผมรู้หรือว่าแจ้งผมทราบนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ปิดท้ายขอความช่วยเหลือต่อไปครับปิดท้ายแบบรอการตอบรับครับปิดท้ายรอการตอบรับเราจะเจอประโยคนี้บ่อยมากนะครับ I look forward to your reply คำว่า look forward to เนี่ยมันจะต้องตามด้วยคำนามหรือ look forward to จะต้องตามด้วย verb ing ที่เป็น gerund นะgerund คืออะไร gerund คือการเปลี่ยนกริยาแท้ให้กลายเป็นคำนามในรูปของ verb เติม ing นั่นเองตีความหมายว่าการหรือความนั่นเองนะครับมันก็เลยจะได้ยินบ่อยๆ I look forward to hearing ทำไมต้องเป็น hearing ทำไมเป็น seeing อะไรทำไมไม่เป็นแบบทำไมต้องเป็น verb ing นะครับบังเอิญ verb ing ตัวนี้มันเป็นคำนามนั่นเองนะครับ I hope to hear from you soon นะผมหวังว่าจะได้ยินข่าวจากคุณในไม่ช้าเฮียแปลว่าได้ยินแต่ในกรณีนี้แปลว่าได้ยินข่าวหรือว่าได้รับข่าวสารนั่นเองนะครับ please respond at your earliest convenience นะครับคำว่า respond คือตอบกลับนั่นแหละได้โปรดตอบกลับตอนที่คุณสะดวกอย่างเร็วที่สุด earliest ก็คือแบบเนิ่นๆแบบเร็วที่สุดก็ประมาณแบบเชิงอันนี้ก็คือเชิงแบบเล็กๆอ่ะเชิงแบบเร่งๆเขาเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ดู invade ไม่ดู aggressive เกินไปนะประมาณนี้แต่คุณนนท์ใช้คำนั้นได้นะถ้าในสถานการณ์ที่มันจะเป็นจริงๆทำไปเลยไม่มีอะไรผิดเพราะมันเป็นเรื่องธุรกิจครับครับครับ feel free to contact me if by phone or email นะครับคำว่า feel free เราจะเจอบ่อยมากในจดหมายอังกฤษธุรกิจในอีเมลอังกฤษธุรกิจเนาะ feel free คือรู้สึกไม่ถ้าแปลเป็นไทยอ่ะ feel free คือไม่ต้องเกรงใจหรอกที่จะไม่ต้องเกรงใจประมาณนี้นะครับแต่ฝรั่งก็แบบ feel free ก็เหมือนกับว่าได้ปลดอิสระได้ปลดแบบไม่ต้องคิดอะไรอยากจะสื่อสารอะไรก็สื่อสารเลยแต่คนไทยบอกไม่ต้องเกรงใจหรอกติดต่อได้ประมาณนี้ครับ
ต่อเลยต่อไปก็คือการปิดท้ายแบบขอบคุณอันนี้เราจะใช้บ่อยอยู่แล้วขอบคุณ thank you for บลา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 ไปหลัง for ก็จะเป็นคำนามหรือหลัง for ก็จะเป็น verb ing thank you for helping หลัง verb ing any comments will be much appreciated สมมติเราไม่มี much verb to be บวก verb ช่องที่3ก็จะเป็นว่า appreciate แปลว่าซาบซึ้งมันก็จะเป็นความรู้สึกประทับใจมาก okay, thank you again for choosing our company นะครับก็ขอบคุณมากที่เลือกบริษัทของเรา thank you for taking this into consideration คำว่า take into นะมันเป็นวลีเป็นกริยาวลีนั่นเอง take into ก็คือแปลว่าเหมือนกับนำไปสู่ take into นำไปสู่ครับ consideration ก็คือการพิจารณาขอบคุณสำหรับการนำไปสู่การพิจารณานั่นเองนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไปประมาณนี้นะครับ I appreciate any feedback if you may have นะครับผมเนี่ยจะรู้สึกยินดีนะ appreciate รู้สึกยินดีรู้สึกซาบซึ้งสำหรับการตอบรับนั่นเองที่คุณจะมีให้ว่าคุณจะรู้สึกไงก็บอกเรามานะ feedback เราต้องการรู้ก็บอกเรามาครับปิดท้ายก็เป็นคำพูดที่เพราะดีนะ your help with this คำการช่วยเหลือของคุณกับสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็ช่วงกริยา would be much appreciated จะเป็นความรู้สึกประทับใจรู้สึกซาบซึ้งยินดีมากนะครับมี much เข้าไปตรงนี้ much เข้าไปจะเป็น adjective แล้ว adjective ตัวนึงก็อยู่หลัง verb to be ก็จะมาขยาย adjective แล้วนะ much นะครับเพราะว่ามากๆนั่นเองเหมือน a lot of นั่นแหละ much ครับ your prompt attention attentionใช่ attention คือความสนใจนะ attention ความสนใจใช่ไหมพร้อมก็คือทันที detect พร้อม detect ทันทีนะครับความสนใจของคุณโดยทันทีทันใดเนี่ยนะ to this matter สำหรับเรื่องราวนี้นะครับ will be appreciated จะเป็นความรู้สึกยินดีมากก็ขอบคุณประมาณนี้ก็ได้นะก็ดูสวยงามดีเรามาลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง to สมชายนะครับ subject หัวเรื่องนะครับThank you for the help. ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะก็ใส่ไป dear สมชายที่รักอะไรก็ใส่ไปตัวอะไรก็ดีๆไปหมดแหละก็ง่ายดีนะครับประมาณนี้ I'm writing to express my gratitude for your help with our company's year end report นะครับผมเนี่ยบอกจุดประสงค์ใช่ไหมในการเปิดเรื่องจุดประสงค์เขียนมาเพื่ออะไรเพื่อ express ก็คือแสดงความคิดเห็นนะครับ my gratitudeก็คือความขอบคุณประมาณนี้ความซาบซึ้งความขอบคุณความกตัญญูความขอบคุณอะไรประมาณนี้สำหรับความช่วยเหลือของคุณกับรายงานสิ้นปีของบริษัทเราที่คุณทำมาให้หรือคุณได้ศึกษามันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเปิดเรื่องก็คือแบบชมดีๆกันไปก่อนอันนี้ต่อไปคือใจความหลักนะครับใจความหลักอันนี้นะครับ I really appreciate your assistance with this project ผมซาบซึ้งกับการช่วยเหลือ assistance คือการช่วยเหลือใช่ไหมครับกับโครงการอันนี้นะครับ in fact จริงๆแล้วเห็นไหมก็ใส่ in fact เข้าไปให้มันดูน่าฟังขึ้น in fact จริงๆแล้ว I don't think I would have been able to finish it by the deadline without your help have บวก verb 3นะครับ be นี่คือ verb 3มาแหละเป็น verb 3 verb to be บังเอิญ verb to be ตามด้วย able to แปลว่าสามารถ finish นะครับwould have a verb 3เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ว่ามันเป็นการสมมุติขึ้นมานะตรงข้ามความเป็นจริงอ่ะแหละสมมุติตรงข้ามความจริงคุณนนท์โครงสร้างตรงนี้คุณนนท์พอเข้าใจมั้ย in fact i don't ใจความ i would have been able to finish it by the deadline without your help อ่ะโครงสร้างเป็นการคาดเดาใช่เป็นการสมมุติสิ่งที่เป็นการสมมุติสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอดีตเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอดีตเอางี้ดีกว่าครับครับแต่นี่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะสามารถทำมันเสร็จทันเวลาเนื้อของไหมโดยไม่มีใครช่วยแสดงว่าเขาเชื่อว่าตัวเขาอ่ะทำไม่เสร็จหรอกงานมันเยอะประมาณนั้นในเหตุการณ์ในอดีตในตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถทำมันเสร็จหรอกก็เลยใช้โครงสร้าง would have บวก verb 3แค่นั้นเองแต่บังเอิญเนี่ยมันมีคุณเนี่ยมาช่วยเขาก็เลยทำเสร็จก็ประมาณนั้นก็เลยขอบคุณนะครับก็ใช้โครงสร้างนี้ก็โอเคสวยงามได้อยู่นะครับ
ทีนี้มาดูตรงนี้เป็นการบทสรุปบทสรุปแบบไหนนะครับ if I can ever assist you in any way please don't hesitate to let me know I'm always happy to help out นะครับถ้าฉันเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะเข้าแบบในวิธีการใดก็ตามที่ได้โปรดอย่าอะไรนะ don't hesitate ได้โปรดอย่ารีรออย่าลังเลที่จะแจ้งผมก็ประมาณนั้นแปลเป็นไทยถ้าคุณอยากให้ผมช่วยอะไรนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะอย่ารีรอที่จะแจ้งผมอย่าเกรงใจบอกผมมาเลยผมเนี่ย always ผมเนี่ยรู้สึกยินดีที่จะช่วยเหลือตลอดเลยประมาณนี้มันก็ฟังดูน่าฟังในบทสรุปนะครับอันนี้แบบโลกส่วนประมาณนั้นอันนี้ก็จบ once again thank you ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง sincerely ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ผ่านการตอบกลับนะครับการตอบกลับสมมติอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถตอบกลับมาได้เหมือนกันนะครับเป็นก็คือเป็นการสื่อสารที่มันรู้สึกด้านบวกด้านบวกมีพลังบวกขึ้นมานะครับหัวเรื่องก็คือการตอบกลับในเรื่องของการขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนั่นเองเมื่อสักครู่นี้นะครับ dear Tom thank you for the email actually I was my pleasure to work with you on the month and end reportผมเนี่ยก็ดีขอบคุณสำหรับอีเมลที่คุณซาบซึ้งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความยินดีของผมเลยนะ it was my pleasure เป็นความยินดีของผมนะเต็มใจเลยแหละที่จะทำงานร่วมกับคุณในอะไรครับรีพอร์ตรายงานสิ้นเดือนเนี่ยที่จะร่วมงานกันนะครับ I'm glad to know that my input was of assistance นะครับผมก็ยินดีแหละที่ได้รู้ว่านะครับinput ก็คือสิ่งที่ผมใส่เข้าไปในการช่วยในการทำตรงนั้นเนี่ยมันเป็น is assistant เป็นการช่วยเหลือที่ดีเลยผมรู้สึกยินดีนะสิ่งที่ผมทำไปมันเป็นการทำประโยชน์ขึ้นมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็บทปิดนะบทสรุปจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือเป็นการสื่อสารในด้านบวกเฉยๆแบบยินดีนู่นนั่นนี่ all right เอาละ Tom please let me know if I can ever be of help again นะก็เอาละ Tom ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็แจ้งฉันเลยนะถ้าคุณอยากจะถ้าฉันเนี่ยสามารถจะช่วยอะไรได้อีกนะคุณก็บอกฉันได้เลยก็ประมาณนี้ครับ your truly ก็เป็นจริงของคุณที่คุณได้รับจากฉันอะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็แบบคุยกันแบบดีๆก็ฟังก็น่าประทับใจเนาะที่จะสื่อสารนะครับก็ประมาณนี้นะครับ input ก็คือข้อมูลนะเป็นข้อมูลที่ผมใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ผ่านนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะก็อันไหนที่อยากเอาไปใช้ต่อก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่เราเลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องการถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้ากันนะครับจริงๆมันมีหัวข้อที่คุณนนท์ขอมาก็จะมีเลยนะการประชุมทางธุรกิจการแนะนำสินค้าการเสนองานใช่ครับมีการเปิดประเด็นนะการเปิดประเด็นที่กระชับและง่ายต้องการกระทำยังไงจริงๆมีตัวอย่างเยอะแหละคุณนนท์เอาไปดัดแปลงใช้เป็นแบบคุณนนท์ได้เลยนะครับประมาณนั้นครับได้ตัวอย่างไปหลายๆอันเนาะทีนี้มาดูตรงนี้เปิดประเด็นนะครับเปิดประเด็นถามข้อมูลนะเราอยากรู้ข้อมูลใหม่กับสินค้าของที่เราต้องการเนาะ I'm writing ก็คือเขียนมาเพื่อบอกจุดประสงค์ใช่ไหม I'm writing to get some information about items ก็นำเบอร์หมายเลขตามแคตตาล็อกของเขาแหละ in your catalog นะครับผมเขียนอีเมลนี้ขึ้นมาเพื่อจะ get แปลว่าได้รับนั่นเองนะครับ get ได้รับ get แปลว่าซื้อก็ได้ get แปลว่าเข้าใจ get แปลว่าไปถึงครับเก็ตแปลว่ามีได้รับมีเก็ตแปลว่าให้ก็ยังได้นะจริงเก็ตนี่แบบใช้ทั่วโลกเป็นคำว่าเทคอ่ะเทคนี่ก็ฝรั่งใช้เยอะมากเทคกับเก็ตเนี่ยใช้แบบคุมไปหมดเลยนะครับทีนี้ในใจความหลักนะครับ I like to see some more details concerning what colors and sizes are available นะครับฉันเนี่ยปรารถนาที่จะเห็นข้อมูลดีเทลคือรายละเอียดที่มันมากกว่าเดิมใช่ไหมที่ concerning คือเกี่ยวข้องกับ concerning คือเกี่ยวข้องกับสิ่งสีอะไรแล้วก็ขนาดอะไรที่มัน available แปลว่าอะไรแปลว่ามีไว้ให้หรือแปลว่าว่างก็ได้ว่างพร้อมใช้งานอะไรแปลว่า available มีไว้ให้ว่างพร้อมใช้งานหรือจัดเตรียมไว้ให้ provide เตรียมไว้ให้นี่ครับ I like to know aboutavailability availability มันเป็นคำนามนั่นเองก็คือมีไว้ให้ไม่ค่อยได้ยินแต่ available ตัวนี้เป็น adjective
Adjective อยู่หลัง verb to be หรือ linking verb อยู่หลัง verb to be แปลว่ารู้สึกที่จะมีไว้ให้แต่ availability คือการมีไว้ให้ก็หลัง about ก็เป็นคำนามนะครับ about เป็น preposition เป็นคำบุพบทวางไว้หน้าคำนามก็เลยประมาณนี้ก็เลยใช้โครงสร้างนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกเนาะนะครับไม่งงนะนะครับงงไหมทำไมต้องเป็น concerning เป็นความคาดหวังการคาดหวังก็มันเป็น verb อันนี้เทมิมันมีคำว่าดีเทลใช่ไหมดีเทลถ้าประโยคเต็มก็คือดีเทลตัวเนี้ยมันอยู่หลังซัมก็คือเป็นadjectiveตัวหนึ่งมอเป็นadjectiveวางไว้หน้าคำนามดีเทลแปลว่ารายละเอียดเป็นคำนามเป็นนามธรรมแหละรายละเอียดเป็นคำนามทีนี้ถ้าประโยคเต็มก็คือ detail that concern นี่คำว่า concern เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้มันเป็น verb that มันแทน detail มัน adjective clause แต่มันเป็นอนุประโยคเป็นประโยคย่อยที่มาขยายคำนามตรงนี้ครับ that concerns ที่ซึ่ง concern แปลว่ากังวล concern ว่าเกี่ยวข้องกับในกรณีให้ตีความว่าเกี่ยวข้องกับนั่นเองทีนี้เราต้องการลดรูปตัด that ทิ้ง concern มันเป็น verb เราเปลี่ยน verb ให้เป็น adjective เขาเรียก participle present participle เลยเติม ing เข้าไปเป็น concerning แปลว่ากำลังเกี่ยวข้องกับหรือว่ารู้สึกเกี่ยวข้องกับนั่นเองนะครับผมปรารถนาที่จะดูข้อมูลมากกว่าเดิมบางส่วนรายละเอียดมากกว่าเดิมบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บาสีอะไรไซส์อะไรนี่นะครับดังนั้น concerning ตัวนี้ก็คือลดรูปจาก that concern เป็น concerning ก็เลยต้องเป็นรูป verb ing มันเป็นการแปลงรูปอะครับของกริยาให้กลายเป็น adjective นั่นเองโดยการเติม ing เข้าไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจอร์ลันแล้วนะอันนี้เป็น adjective การเปลี่ยนกริยาแท้เป็น adjective เขาเรียกว่า participle นั่นเอง participle คือส่วนขยายอะ part อะ participle นะครับถ้าเติม ing เขาเรียกว่า present participle ถ้าเติม ed เขาเรียกเป็น past participle สรุปง่ายๆคือการเปลี่ยนกริยาให้เป็น adjective adjective คือการขยายคำนามเมื่อการขยายคำนามสามารถอยู่ด้านหลังคำนามได้ในกรณีนี้นะครับก็เลยกลายเป็น concerning อันนี้ไม่ต้องงงเพื่อเป็นการทำให้มันดูน่าอ่านขึ้นมามันดูเท่ๆเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะครับเป็นการลดน่าอ่านแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูบทสรุปครับ if you could please get this information to me as soon as possible เนี่ยเขาใช้ตรงนี้ได้เลยคุณนนท์ as soon as possible นะครับเป็นย่อไปเลยอย่างนี้ได้เป็นภาษาย่อทางการไปได้ละ I would greatly appreciate it นะครับ thank you for your time นะครับเราจะเป็นประมาณนี้ได้เลยอย่างตรงนี้ครับเปิดไปเลยแบบง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆแต่ว่าน่าฟังนะครับ Could I get the current price for the นะ ABC product ผมใช้ ABC product มันขี้เกียจสร้างชื่อเลยเยอะนะครับส่วนเราจะไปใส่ชื่ออะไรถ้าเราเอา wording นี้เอาคำพูดนี้ไปใช้เราก็ใส่ product อะไรที่เราเป็นชื่อของที่เราต้องการได้เลยนะครับ Could I get ฉันสามารถที่จะได้รับไหมทำไมต้องใช้ could เพราะว่ามันดูสุภาพกับ canในเชิงธุรกิจถ้าแคร์มันเหมือนว่าผมจะได้ไหมผมต้องได้นะแต่คูดผมอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่มันสุภาพมากกว่าโดยที่เราเหมือนเราไม่บังคับเขาเนาะฉันเนี่ยสามารถที่จะได้รับprice ราคาปัจจุบันของสินค้านี้ได้ไหมนะlist price listอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเปิดประเด็นเข้าใจความหลักคือ I can't ออกเสียงในสองแบบนะครับ I can seem to find it listed on your website นะครับผมดูเหมือนว่าผมไม่สามารถที่จะดูเหมือนว่าจะพบมันในรายการราคาเนี่ยในเว็บไซต์ของคุณนะ and we're trying about discount นะครับคำว่า about discount แปลว่าจำนวนมาก about แปลว่าจำนวนมากนั่นเอง discount คือส่วนลดจำนวนมากนะครับก็ใช้คำ about นะครับหรือใช้คำอื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้มันดูให้มันแตกต่างกับ about discount ผมไม่สามผมกำลังพยายามที่จะหาส่วนลดจำนวนมากอยู่นะครับ I would prepare a rather large order ผมกำลังเตรียมผมเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้จัดเตรียม prepare จัดเตรียมนะครับ rather คือค่อนข้างที่จะ large order ค่อนข้างที่จะคำสั่งซื้อใหญ่เลยสั่งซื้อเยอะเลยนะพอจะได้พอสั่งซื้อเยอะจะได้ส่วนลดเยอะใช่ไหมประมาณนี้นะครับ If there's like to get that too นะครับถ้าจะมีสิ่งนั้นก็จะดีอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้ก็รวมๆก็ประโยคนี้ถามราคา
เป็นการกระตุ้นแหละเขาตอบไปไวหน่อยจะสั่งซื้อเยอะนะช่วยร่วมมือหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ส่วนก็จะเป็นการนำไปสู่การส่วนลดเยอะในอนาคตด้วยเพราะบอกไต่แล้วว่าจะซื้อเยอะเพราะจะต้องมีส่วนตามด้วยนะประมาณนี้ครับอ่ะนี่มาดูต่อถามราคานี้นะครับ I'm writing to request pricing information for item อันนี้ก็หมายเลขคันนี้ครับ in your catalog ก็เหมือนเมื่อสักครู่ตะกี้นี้แหละก็บอกจุดประสงค์เหมือนกันนะครับผมเขียนมาเพื่อต้องการ request ก็คือต้องการเรียกร้องก็คือต้องการนั่นแหละต้องการข้อมูลเกี่ยวกับราคาครับ information pricing information information เป็นคำนาม pricing เป็น adjective นะครับแปลจากหลังไปหน้าถ้าแปลเป็นไทยนะครับรายการสินค้าหมายเลขนี้ใน catalog ของคุณนะครับ I like to get the current price per unit as well as any bulk discountyour offer นะครับทีนี้คำว่า as well as คุณนนท์ as well as มันคือ and นั่นแหละตัวเดียวกันนะครับแต่มันก็ทำให้ดูน่าอ่านขึ้นเฉยๆความหมายแปลคือและนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับฉันปรารถนาที่จะได้รับข้อมูลต่อหน่วยไอ้เม็ดราคาเนี่ยต่อหน่วย per unit ต่อหน่วยและส่วนลดจำนวนมากนะครับอันนี้แปลส่วนลดจำนวนมากในการเสนอที่คุณจะเสนอให้ฉันนะครับ we're trying to make our final decisionsOn which product to go with, and we appreciate to prompt reply. นะครับเราเนี่ยพยายามที่จะทำการ decision final decision ก็คือรายการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเลยใช่ไหมกับสินค้าที่เราจะ go with. คือนี้คำว่า go with เนี่ยก็คือร่วมด้วยนั่นแหละนิดนึงพูดว่าเราซาบซึ้งที่จะได้รับการ reply ที่พร้อม reply ไหมมันเป็นการโดยนัยยะเป็นการกระตุ้นใช้คำว่ากระตุ้นอย่าใช้คำว่าเร่งเลยเป็นการกระตุ้นนี่อีกฝั่งเนี่ยตอบไปไวหน่อยผมว่ารู้สึกผมจะรู้สึกซาบซึ้งนะถ้าคุณในการตอบอย่างทันทีของคุณประมาณนี้เหมือนเป็นการกระตุ้นอยากจะตอบไวๆกูมีสุดท้ายก่อนที่เราจะเลิกกันน้องๆใครจะออกไปทำงานก่อนไม่ว่าเพราะมันเลยเวลาแล้วผมขออันนี้เวลาที่เราแนะนำตัวหรือเชิญเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการแนะนำตัวกับลูกค้าใช่ไหมครับเราตรงนี้ไปใช้กับลูกค้าได้เพราะว่าในการ approach บางอย่างเราต้องแนะนำตัวก่อนถูกไหมที่เราอาจจะต้องรู้จักกันช่วงแรกประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการแนะนำตัวนะครับทีนี้มาดูคำศัพท์ที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือ look for มองหาดูข้างล่างตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้ look for มองหา several มากมายนะครับ several มากมาย put together put together แปลว่าเตรียมคือบางอย่างฝรั่งเนี่ยจะใช้ในเรื่องของอีเดียมหรือเรื่องของ phrasal verb phrasal verb คือกริยาวลีกลุ่มคำที่มีกริยาด้วยนะครับ put together เตรียม partnership ก็คือความเป็นนะครับ area เอ็ดนะครับ mention mention แนะนำ mention คือเอ่ยถึงกล่าวถึงหรือเป็นการแนะนำก็ได้ mention นะครับ on board แปลว่าร่วมกันนะครับ proposal proposal แปลว่าเสนอข้อเสนอแผนก็ได้เป็นเวิร์บนะครับเป็นเวิร์บเป็นนามก็ได้นะครับโอเคอะบิ๊กเนมแต่ว่าคนที่มีชื่อเสียง famous คนดังคนมีชื่อเสียงโซฟาโซฟาตรงนี้ไม่ต้องแปลตามตัวโซฟาเป็นอีเดียมอีเดียมคือเป็นแค่เหมือนต้นขึ้นต้นประโยคเฉยๆอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนกับวลีใช่ไหมครับใช้คำนี้อีเดียมก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นคำสำนวนคำสำนวนสำนวนคือคำที่แปลตรงตัวแล้วไม่รู้เรื่องต้องใช่ครับเอาหมายความอยู่เอายกเยี่ยงตัวอย่างสำนวนไทยอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะสำนวนไทยอย่างเข็มขึ้นภูเขาแปลว่าพยายามความหมายที่ท่อนอยู่ฝนทั้งเป็นความพยายามเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลตามตัวไม่รู้เรื่องแต่ให้ดูความหมายที่ซ่อนอยู่นั่นคือสำนวนนั่นเองนะครับที่มาดูตัวอย่างในกรณีที่เราจะได้ทำตัวกับลูกค้านะครับอาจจะเป็นประโยชน์การ approach ลูกค้าบ้าง My name is John Wick John Wick John Wick I'm looking for business partners นะครับ New York area Thompson mentioned Jim Thompson ก็แนะนำให้คุณแนะนำคุณผมเนี่ยตอนนี้นะผมกำลังมองหาธุรกิจพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนของธุรกิจในพื้นที่นิวยอร์กนั่นเองนะครับแล้วก็คุณจิมทอมสันเนี่ยเป็นคนแนะนำมาให้คุณแนะนำผมเนี่ยรู้จักกับคุณนั่นเองนะครับถ้ากรณีที่เราเข้าใจ I'm putting together
purpose for a new partnership นะครับ purpose ใช่ผมเนี่ย put together แปลว่าอะไร put together แปลว่าไปไหนเนี่ยเตรียมทีนี้มันมี verb to be กับ verb to be แปลว่ากำลังเตรียมนั่นเองครับเตรียมในกำลังเตรียมในปัจจุบันแล้วกำลังเตรียมต่อไปในอนาคตก็ได้ผมกำลังเตรียมข้อเสนอสำหรับพาร์ทเนอร์ชิพตัวใหม่ความร่วมมือทางธุรกิจตัวใหม่ให้คุณกินข้าวไหวคุณโซฟาไปว่าเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ I got several big several on board on board ผมเนี่ยมี have got แปลว่ามีนั่นแหละนะครับ have ก็คือมีทีนี้มันก็จะมี have got คือฝรั่งใช้2แบบนะครับ have ก็คือมี have got ก็คือมีก็คือมีทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ามันใส่ got เข้าไปให้มันดูเท่ๆเฉยๆนะครับผมได้รับผมมีนั่นแหละผมได้รับชื่อรายชื่อที่ชื่อลูกค้ามากใน on board ก็คือในเพื่อนร่วมทีมผมมีรายชื่อของคนร่วมทีมคนดังในที่มาร่วมทีมผมมากมายเลยนะครับคือผมโม้หน่อยนึง I love to tell you to tell you more about it Wood love เนี่ยผมอยากมากถ้า Wood like เนี่ยคือปรารถนา Wood love คืออยากมากกว่าดูดีมากผมอยากมากเลยที่จะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับมันมากกว่าเดิมLet me know when you are available ครับก็แจ้งให้ผมรู้นะว่าคุณอยากจะพร้อมเมื่อไหร่คุณว่าง available คือว่างพร้อมที่จะคุยเมื่อไหร่นะแจ้งมาเราจะได้มาดิสคัสมาคุยกัน I look forward to talking to you นะครับผมก็ตั้งตาคอย look forward คือรอคอยนั่นแหละที่จะได้คุยกับคุณนะครับก็จอนก็ประมาณนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างในการแนะนำตัวก็จะมีตัวอย่างมาเพียบเลยคุณนนท์การแนะนำตัวก็ดีครับได้ใช้ประโยชน์นะครับประมาณนั้นโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ทั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเพราะว่าคอยให้ทุกคนทบทวนได้คุณค่าอะไรบ้างครับสำหรับเรียนวันนี้สุดท้ายเหลืออาจจะเหลือผมอยู่ในห้องคนเดียวแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจได้ก็คือผมสามารถนำหลายๆอย่างไปใช้ได้เยี่ยมเลยคุณไปใช้ในการเปิดประเด็นของในการเปิดประโยคส่วนเนื้อความข้างในผมอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะแอพพลายได้หลายๆตัวผมเชื่อว่าคุณนนท์ทำได้โดยความสามารถและแอทติจูดของคุณนนท์เอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยเนาะมันอาจจะไม่ตรงๆละครับแต่ว่าผมเอาน่าจะไปใช้เสริมของผมแหละวิธีการที่ผมจะ approach เขาอะได้คุณนนท์งั้นวันนี้ก็พอเท่านี้ครับเดี๋ยว